กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายในการจัดตั้งหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านขึ้นให้เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านกำลังคนของกรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถดูแลให้บริการเกษตรกรได้ทั่วถึงจึงได้มีการจัดตั้งหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทั่วประเทศตั้งแต่ปี2538โดยมีหมอดินซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทำงานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้การฝึกอบรมแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันหมอดินอาสาเหล่านี้ได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีทางชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินทำให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไปเพื่อต่อยอดสู่การทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป